เดือนนี้เป็นเดือนที่มีดาราไทยเนี่ยบินไปแบบมิลานประเทศอิตาลีกันเยอะมากเลยซึ่งแต่ละคนก็จะเป็นตัวแทนของแบรนด์หรูแต่ละแบรนด์เนาะของอิตาลีที่เขามีการจัดมิลานแฟชั่นวีคกันนะคะของปีนี้นะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็ทางเว็บไซต์จริงเดลี่นะคะก็ได้มีการเผยข้อมูลนะคะของนักแสดงและศิลปินนะคะที่ติดท็อป10นะคะที่สามารถสร้างมูลค่าทางสื่อสูงสุดในงานมิลานแฟชั่นวีค2024ได้ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นรวมของทุกแบรนด์นะคะทุกคนค่ะเพราะว่างานมิลานมันคือเป็นงานที่แบบรวมหลายๆแบรนด์ชั้นนำของอิตาลีจริงๆซึ่งปรากฏว่าในแรงกิ้ง10อันดับเนี่ยมีศิลปินมีนักแสดงคนไทยเนี่ยถึง4คนด้วยกันที่ติดเข้ามาอยู่ในลิสต์นี้นะคะเก่งมากปังนะใช่นะคะเริ่มกันที่คนแรกก็คือน้องโฟร์ของเรานะคะที่สามารถสร้างมูลค่าทางสื่อได้ 2.2 ล้านเหรียญ นะคะจากแบรนด์เซนย่านะคะอยู่อันดับที่5อันนี้ก็จะเป็นแรงกิ้งเนาะออกมาก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะเป็นแบบเขาเรียกไงเป็น EMV ranking IG ก็คือมาจากการที่น้องโพสต์กดไลค์มีคนกดไลค์กดแชร์มีการพูดถึงนั่นเองนะคะส่วนอันดับคนต่อมาคือน้องเจมินายเพราะเขาไปกันเป็นคู่เขาไม่ได้ไปคนเดียวแต่ไปกันคู่น้องเจมินายนะคะก็สามารถสร้างมูลค่าทางสื่อได้ 2.1 ล้านเหรียญเหมือนกันนะคะจากแบรนด์เซนย่าเหมือนกันอยู่อันดับที่6นะคะนี่ก็เรียกว่าธงไทยมาแบบ4อันดับติดกันเลยนะแล้วก็คนต่อไปก็คือเป็นวินเมทาวินนะคะที่สามารถสร้างมูลค่าทางสื่อได้ 2.1 ล้านเหรียญ นะคะจากแบรนด์ Prada อันดับที่7นี่แล้วก็คนสุดท้ายก็คือน้องกับคณาวุฒินะคะก็สามารถสร้างมูลค่าทางสื่อได้ 1.8 ล้านเหรียญ นะคะจากแบรนด์ Gucci นะคะอันดับที่8นี่เป็นไงถ้าอย่างที่เห็นนะคะคืออันนี้จะเป็นแรงกิ้งเนาะอย่างที่บอกมันจะมีแรงกิ้งหลายๆอันแต่เนี้ยจะเป็นของฝั่งของมิลานอิตาลีที่เขาเพิ่งจัดไปนะคะก็ดีใจกับเขาไงคืออย่างที่เต้าเคยพูดไปว่าปีที่แล้วอ่ะเราเห็นคนไทยไปเยอะมากศิลปินคนไทยบินไปต่างประเทศไปร่วมงานแฟชั่นวีคนะคะซึ่งเขาจะส่งตัวแทนไปดูความเหมาะสมรูปลักษณ์โน่นนี่นั่นก็ปีนี้แค่เปิดมาต้นปีเราก็รู้แล้วว่ามีใครไปบ้างแล้วยิ่งไปสร้างมูลค่าทางสื่อได้อย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าปีนี้คนไทยจะไปอีกเยอะยิ่งกว่าปีที่แล้วเพราะว่าแต่ก่อนถ้าพูดถึง NIA เอเชียคนจะจับตาที่เกาหลีกับจีนว่าเวลาไปแล้วจะสร้างมูลค่าเยอะแต่ตอนนี้ไทยเนี่ยมาแบบตีคู่เลยมาแรงมากใช่มาแรงมากแล้วแบบมาแบบขึ้นปุ๊ดๆเลยอันนี้บอกเลยว่าไทยเราก็น่ากลัวตอนนี้ในส่วนของวงการแฟชั่นระดับโลกเพราะว่ายิ่งเราไปใช่ไหมพี่ทันถ้าเราไปแล้วยิ่งมีสื่อต่างชาติสัมภาษณ์เราอ่ะมูลค่าของเราจะยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นของในส่วนของการมีเอ่ยถึงในเว็บไซต์หรือนิตยสารด้วยคือมันจะมีแบบหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นการมีโอกาสได้ไปงานแบบแฟชั่นวีคระดับโลกเนี้ยคือเป็นคอนเนคชั่นที่แบบสุดยอดมากเพราะว่าสามารถต่อยอดไปที่งานแบบต่างประเทศระดับ global ได้อีกนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามกันไปเพราะว่ามันจะยังไม่จบที่มิลานแฟชั่นวีคต่อไปมันจะเป็นปารีสแฟชั่นวีคแหละที่เราจะได้เห็นแล้วก็จะมีลอนดอนแฟชั่นวีคที่เดี๋ยวเขาจะไล่ๆกันมาสำหรับต้นปีนี้นะคะก็แสดงความยินดีกับ4หนุ่มคนไทยของเราด้วยเพราะหล่อและเหมาะสมกับออร่าจริงๆ